จากการประชุมวันนี้การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะเรามีเป้าหมายสำคัญอะไรฝากกับที่นี่ในพื้นที่เขต3พิษณุโลกเขต5พิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ดินเนี่ยที่ขาดเอกสารสิทธิ์และเป็นที่สปกเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของสปกเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินเนี่ยพลังประชารัฐมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนสามารถทำการเกษตรหรืออยู่บนพื้นที่ดังกล่าวได้ที่ถูกต้องก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผมได้มาพูดคุยสัมผัสและก็จะเอาเรื่องที่เราจะไปกำหนดเป็นนโยบายมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนเขาได้ฟังนะครับและเพื่อเป็นการตอบคำถามไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะมีการเลือกตั้งการลงพื้นที่ตรงนี้ผู้สมัครของพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดนะครับอาจจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ไม่ได้เป็นบิ๊กเนมตรงนี้ท่านบอกว่ามีโอกาสไหมที่เราจะได้ส.ส.ในจังหวัดนี้ในจุดเริ่มต้นเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็คงเป็นข้อมูลที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะทำการหรือทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจกับผู้สมัครของเราเพราะความเป็นผู้คนที่อยู่ในจุดที่ยังไม่เคยสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่พอเดินไปในระยะเวลา 2-3 เดือนแล้วทำความเข้าใจกับแนวคิดแล้วแนวทางหรือนโยบายของพรรคและก็ผลงานของรัฐบาลบางส่วนตรงนี้ก็ทำให้ความนิยมในตัวผู้สมัครเนี่ยมากขึ้นจนผมที่พยายามสอบถามจากพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยหรือโพลออกมาดูเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าผู้สมัครของเราเนี่ยมีโอกาสปักธงในจังหวัดพิษณุโลกหลายเขตนะครับหลายเขตก็เป็นสิ่งที่ผมก็บอกว่าจากที่เราให้เปอร์เซ็นต์หรือความคาดหวังตั้งแต่แรกเนี่ยไม่สูง